คุณผู้ชมชาวกล้องสะพานมูฮะอยู่ผมครับเจิ้นครับก๊อบแก๊บค่ะบอกเลยนะฮะวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมครับรวมถึงพี่ก๊อบแก๊บนะฮะมามูกันนะฮะที่วัดราชประคองธรรมนั่นเองครับวันนี้เป็นวัดที่สวยมากๆนะฮะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็นะครับตั้งอยู่ที่ริมคลองท่ามกลางบรรยากาศเนี้ยที่สวยมากจริงๆฮะแล้วต้องบอกนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสักการะค่ะพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะรวมถึงนะคะพระธาตุสามนครค่ะและก็ยังมีอีกนี่ค่ะพี่เจิ้นขาหลวงพ่อโตสัมปอกงค่ะณวัดราชประคองธรรมแห่งนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราทั้งสองคนด้วยใช่ครับรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้จะตั้งอยู่ในชุมชนแบบดั้งเดิมด้วยนะครับบรรยากาศคือดีมากจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปมูกันเลยดีกว่าไปมูเลยค่ะคุณผู้ชมขาตามมาเลยนะคะวัดประคองธรรมนะฮะเดิมมีชื่อว่าวัดค้างคาวครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดนนทบุรีเลยนะฮะและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านนั่นก็คือพระพุทธไสยาสน์นั่นเองครับหรือหลวงพ่อพระนอนครับพระนอนองค์ใหญ่ที่นี่นะฮะมีความยาวถึง32เมตรนะฮะที่ประดิษฐานนะครับที่ศาลาพระนอนฮะถือว่าเป็นวัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ฮะสถานที่สำคัญเนี่ยภายในวัดอื่นๆเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพระธาตุสามนครหรือเจดีย์สามนครนั่นเองฮะโดยเป็นนะครับเจดีย์ที่ทางวัดนะฮะได้จำลองพระธาตุทั้งสามนครมาไว้ที่นี่ที่เดียวนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะองค์พระธาตุนั่นเองครับและรวมถึงครับชมความสวยงามคือพระธาตุหาริปุญชัยครับพระธาตุพนมและพระปฐมเจดีย์ครับพี่เจิ้นขาครับผมนะฮะจุดนี้ที่เราไหว้กันนะครับขอย้อนก่อนนะฮะย้อนก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจุดด้านหลังของผมนะครับตอนนี้ก็คือวิหารหลวงปู่โตพรหมรังสีนั่นเองค่ะซึ่งตั้งสง่ามากๆนะพี่แก้วเนาะทุกคนนะคะสามารถนะคะเข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพื่อความสมหวังสมดั่งใจที่คิดนะคะในจุดนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดผู้ที่ทำงานหรือว่าเรียนหนังสือเรียนหนังสือสอบเลื่อนขั้นสอบราชการเข้าราชการสอบครูต่างๆนะครับยิ่งปังเลยมาขอนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ทุกอย่างในชีวิตราบรื่นค่ะกลับไปจุดอื่นดีกว่าพี่เจิ้นครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะฮะที่พลาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัดนี้เลยครับพี่ก๊อบแก๊บครับทางด้านหลังก๊อบแก๊บนะคะก็คือการบูชานะคะองค์พระพุทธรูปชาวจีนหรือว่าที่เรียกว่าสัมเปากงนั่นเองค่ะครับเนี่ยหรือว่าองค์หลวงพ่อโตนะครับพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งนะครับท่านนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับมาตั้งแต่วัดนี้เพิ่งสร้างเลยนะครับซึ่งมีอายุประมาณ100กว่าปีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นศักดิ์สิทธิ์สุดๆเลยนะฮะงั้นเราไปมูกันเลยดีกว่าครับองค์พระพุทธรูปสัมปอกงนั้นลงรักปิดทองเต็มองค์ดูพุทธลักษณะงดงามเหลือเกินเลยนะคะซึ่งประดิษฐานในวิหารแห่งนี้ค่ะการกราบไหว้ขอพรกับองค์หลวงพ่อนิยมขอนะคะให้มีการค้าขายที่ดีค่ะได้กำไรมีเงินมีทองไหลมาเทมาซึ่งผู้คนที่ได้เข้ามากราบไหว้นะคะก็จะได้รับพรสมหวังดังปรารถนาร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายเป็นใหญ่เป็นโตซึ่งในสมัยก่อนนะคะที่วัดนี้นะคะเป็นที่เลื่องลือกันมากนะคะก็คือมีชาวจีนค่ะมาขอพรนะคะจากที่วัดนี้นะคะและได้พรสมดังปรารถนาจนร่ำรวยมีเงินทองมากมายเป็นใหญ่เป็นโตนะคะเป็นที่ร่ำลือกันมากเลยค่ะจนกระทั่งนะคะทำให้ผู้คนที่ทราบนะคะต่างนิยมมากราบไหว้หลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังใจหวังค่ะยังมีองค์ฤาษีนะคะประดิษฐานอยู่นะคะสามารถเข้ามากราบขอพรได้ด้วยเช่นกันค่ะพี่เจิ้นค่ะครับมาที่วัดราชประคองธรรมแห่งนี้นะคะเราได้กราบไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะครอบคลุมหมดเลยมีทั้งนะครับพระเก่าแก่นะครับพระเวสสุวรรณพระนอนนะครับเกจิอาจารย์เจ้าแม่กวนอิมนะครับโพยเทพต่างๆเรียกว่าครบจบในวันเดียวเลยฮะและอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็น้องเจิ้นค่ะ
ที่วัดแห่งนี้นะคะตอนช่วงโควิดค่ะได้เผาศพนะคะผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยฟรีแล้วตอนนี้นะคะก็ยังมีโครงการนี้เลยค่ะทางด้านหลังเลยโครงการบ้านหลังสุดท้ายค่ะที่นี่นะคะยังรับนะคะคือคนยากจนที่ไม่มีเงินนะคะแล้วก็รับส่งศพฟรีนะคะลงศพฟรีสำหรับคนยากจนนะคะพร้อมสวดอภิธรรมด้วยพี่เจิ้นใครที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถมาหย่อนตู้หรือว่านะคะเข้าไปดูทางเพจวัดแล้วก็ร่วมบริจาคได้นะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีเงินดูแลเรียกว่าไปกับอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากนะครับไปที่ยากจนเนาะนะฮะก็ติดต่อทางวัดมาได้เลยได้เลยครับเรียกว่าในคำวันนี้เราทั้งอิ่มบุญนะครับแล้วก็ได้บอกบุญกับคุณผู้ชมด้วยนั่นเองครับเป็นวันที่มีความสุขมากจริงๆนะฮะอยากให้ยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมปังปังทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาเราสองคนค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมค่ะHold move.